แนะนำทางด้านนี้นะคุณชิราวุฒิแก้วชินนะเป็นลูกหลานคนที่นี่น้องมะนาวนะขอโอกาสพวกเราเข้าไปกับเพื่อนสร้างสรรค์ประเทศไทยจะตั้งใจทำนะครับครับได้หรือยังครับฝากด้วยนะรุ่นใหม่เลยเอาสี่แหละเอารุ่นไม่ใหม่สี่แหละเอาแต่รุ่นเด้อดะบริหารยังกับพวกเราขอพวกเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนประเทศไทยปล่อยประเทศไทยเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วเนาะต้องเปลี่ยนแปลงเนาะผมหอเท่งเสน่ห์สาวเขมรอยู่ทั้งเดินทางกันหมดทั้งประเทศแล้วสินี่เป็นสินกันหมดเนาะใช่นี่เอาคนนี้เลือกพวกเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงนะสวัสดีครับธนาธรคนนี้แมนคนนี้แหละดูจริงดูจริงเนาะนี่มาแนะนำคนนี้เนาะปัญหาคุณยายหนักเด้อได้คนนี้นะครับก้าวไกลเข้าไปขับเคลื่อนประเทศชายไปข้างหน้าอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนแปลงเนาะขอโอกาสพวกเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงครับผมได้มาสวัสดีครับมาให้ยิ้มเนี่ยให้ตอบเข้มก่อนสร้างมาจากอัตลักษณ์สร้างมาจากวัฒนธรรมท้องถิ่นถ้าไปดูถนนคนเดินของเขมราชก็จะเห็นว่ามันมีพิพิธภัณฑ์มีอะไรเล็กๆที่เป็นของชุมชนอยู่ผมคิดว่าอันนี้คือความสวยงามนะครับ ทีนี้คำถามคือจะทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีทางเลือกในชีวิตมีโอกาสทางเศรษฐกิจมากกว่าการทำการเกษตรได้ยังไงเพราะก็พูดตรงๆว่าถ้าอยู่ที่อุบลราชธานีโอกาสที่จะหางานในภาคเอกชนทำนี่มันน้อยกว่าน้อยใช่ไหมฮะน้อยมากงานที่ดีงานที่มีคุณภาพให้ลูกหลานทำน้อยมากนะครับสูงสุดของประเทศไทยในฐานะประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศในการกำหนดอนาคตของประเทศครับก็ไม่มีน้องครับหลายคนอาจจะถึงความคันของการเลือกตั้งไม่ถึงซึ่งพอผมเชิญคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามครับการเลือกตั้งแต่ละครั้งคือการกำหนดอนาคตของลูกของหลานของเราอนาคตประเทศไทยจะเป็นยังไงอนาคตของลูกหลานของเราจะเป็นยังไงมันขึ้นอยู่กับการเลือกตั้งครับขึ้นอยู่กับการกระบาดของเขาของพวกพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปจะก้าวหน้าจะล้าหลังจะเป็นยังไงอยู่ที่ปากเลือกตั้งของเรานี่คือความสำคัญของการเลือกตั้งและคนที่จะกำหนดอนาคตของประเทศก็คือประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนดังนั้นอยากให้ทุกท่านคิดดีๆครับเวลาเข้าคูหาอยากให้ทุกท่านคิดดีๆครับว่าหนึ่งคะแนนของท่านจะกาให้ใครหนึ่งคะแนนของท่านจะเลือกใครมาบริหารมาจัดการมาเป็นตัวแทนของท่านพูดอย่างนี้แล้ววันนี้ก็เหลืออีก50วันจะถึงวันเลือกตั้งไม่อ้อมค้อมครับมาขอคะแนนกันดื้อๆเลยมาอธิบายกันนะครับว่าทำไมเลือกก้าวไกลถึงดีที่สุดครับไม่อ้อมค้อมนะครับพูดกันตรงๆเลยว่าทำไมเลือกเราจะดีที่สุดครับปัดเสียงออกมาให้ยืมโจสิพี่ของพ่อเสือเด้อทำไมแกหมูกระเซือเมื่อไหร่คะเนี่ยเด็กเอาเปล่าไทยเปล่าไทยแกนั่งแกนั่งหันงอหันแดงหัวเลยใจหลายเลยครับก็ปีนี้ของห้าหกกี่ปีแล้ว48ปีเนาะไม่เคยแก้ไขเมืองมันพัฒนาใช่ไหมครับแต่สปก.ไม่เคยแก้ไขเงื่อนไขเลยเคยเห็นใครทำเกษตรแล้วร่ำรวยบ่ครับปลูกข้าวแล้วร่ำรวยบ่ครับให้สปก.ให้ที่ดินมาเอาไปทำแต่การเกษตรมันคือการกักขังให้คนจนอยู่ร่ำไปเมืองมันพัฒนาไปแล้วถนนมันตัดผ่านไปแล้วที่นี่มันไม่ใช่ป่าไปแล้วใช่ไหมครับขุดบ่อบาดาลก็ไม่ได้จะลากเสาไฟฟ้าเข้ามาก็ไม่ได้จะเอาไปทำร้านกาแฟก็ไม่ได้จะเอามาทำห้องพักก็ไม่ได้
จะเอามาทำร้านขายของทำร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้พูดง่ายๆจนต่อไปทำการเกษตรได้อย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องครับผมเห็นว่าง่ายที่สุดเลยเข้าไปถึงมีใครไหมครับลูกหลานต้องกู้เรียนลูกหลานใครเป็นหนี้กยศ.บ้างครับยกมือให้ดูหน่อยมีป่าวครับโอ้ยเยอะมากเลยเนาะลูกหลานคนจนนี่เข้าไปเรียนมหาลัยจบออกมาแทนที่จะได้เริ่มต้นชีวิตที่ศูนย์เท่ากับคนอื่นแทนที่จะได้ไปวิ่งไล่ความฝันในจุดเริ่มต้นที่เท่ากันลูกหลานคนจนนี่เรียนสูงๆนี่ได้รับยกเว้นไปหมดใช่ไหมครับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับทหารเกณฑ์นี่คนจนหรือคนรวยคนจนคนจนใช่ไหมลูกหลานคนจนดังนั้นเอาลูกหลานคนจนไปเกณฑ์ทหาร2ปีได้ทักษะได้ความรู้กลับมาดูหน่อยพ่อแม่พี่น้องมีบอกครับน้องน้ารวยมีบอกครับเป็นเกษตรกรนี่ถูกเอารัดเอาเหนียบอยู่ตั้งไปเนาะขอมือไหนดูมือชาวไร่ชาวนาหน่อยครับมีบอกครับชาวไร่ชาวนาโอ้ยทุกคนเลยเนาะชาวนาที่จะบาดใจโดนกดจากทั้งข้างบนข้างล่างต้องการชาวนาเหลือแต่อะไรครับเหลือแต่หนี้สินครับใครเป็นหนี้ธกส.ดูมือหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องโอ้เป็นหนี้จนหมดเลยเนาะฟ้องร้องกันได้ยังไงเนาะดังนั้นจะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยจะได้อย่างนี้เนี่ยไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นนอกจากปฏิรูประบบภาษีเก็บภาษีคนรวยให้มากกว่านี้พวกเขาได้รับการละเว้นพวกเขาได้รับการปฏิบัติพิเศษพวกเราด้วยเสียงของก้าวไกลครับเสียงของพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งนี้ขอโอกาสให้ผู้สมัครของพวกเราบนราชธานีเขต7เขต8เขต9อยู่บนรถแห่คันนี้กับเราครับพานุพงศ์เขต7พักกมลเขต8บรรจงเขต9พานุพงศ์เขต7พักกมลเขต8บรรจงเขต9ครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องที่ได้ยินเสียงนี้ชาวอุบลราชธานีทุกท่านเลยที่มาปราศัยต้อนรับพวกเราในวันนี้ที่ยืนอยู่กับพวกเราข้างหน้าทั้งหมดคือหน้าตาของผู้สมัครพรรคก้าวไกลอุบลราชธานีทั้ง11คน11เขตมาที่นี่เพื่อประกาศว่าเราพร้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรับใช้พร้อมรับใช้อุบลราชธานีครับพ่อแม่พี่น้องครับมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยแม่แต่เขาให้เวลาน้อยเนาะเอาเรื่องใหญ่ๆแล้วกันอยากจะเล่าให้พวกท่านทุกคนฟังว่าที่พรรคก้าวไกลเรามองปัญหาสังคมปัญหาของประเทศอย่างไรเราคิดว่าที่ผลิตโดยคนไทยเองที่เป็นเทคโนโลยีของคนไทยที่อีสานนี่เพื่อเอาลูกหลานของเรากลับบ้านเพื่อเอาลูกหลานของเรากลับบ้านสร้างอุตสาหกรรมใหม่สร้างซัพพลายเชนใหม่ที่ตั้งอยู่บนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยคนไทยนี่คือนโยบายที่จะสร้างงานถ้าท่านสังเกตตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่มาถึงก้าวไกลเราไม่เคยสัญญาเราไม่เคยสัญญาข้าวกิโลเท่าไหร่ตันเท่าไหร่เราไม่เคยสัญญายางราคาเท่าไหร่เราไม่เคยสัญญามันเท่าไหร่เราไม่เคยสัญญาเคยเห็นพวกเราสัญญาราคาพวกนี้ไหมครับไม่เคยเราไม่เคยสัญญาเพราะเรารู้แจกเงินดูแลเนี่ยง่ายมีอำนาจช่วยเป็นฤดูทำได้แต่สร้างงานเนี่ยมันยากสร้างงานเนี่ยมันยากแต่อย่างนี้มันง่ายใครทำก็ได้แต่เราจะสร้างงานให้ลูกหลานท่านมีงานทำยั่งยืนกว่านี้งานมีอะไรอีกเมื่อกี้พูดเรื่องนะมีอนาคตไม่ได้คิดมาลอยๆแต่คิดมาจากการวิเคราะห์ปัญหาสังคมแต่คิด
มาจากการหาทางออกให้กับประเทศชาตินี่คือข้างหลังนี่คือวิธีคิดของเรานี่คือการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องเลือกตั้งครั้งนี้อนาคตของประเทศไทยอยู่ในมือทุกท่าน1สิทธิ์1เสียงของกากบาทของทุกท่านให้กับผู้สมัครของเรา11คนนี้ขอกากบาทของทุกท่านข้อแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนด้วยคำสัญญาว่าถ้ามีอำนาจแล้วจะไม่ทุจริตคอร์รัปชันจะเอาอำนาจที่ประชาชนให้มาไปรับใช้ประชาชนแฟร์ไหมครับข้อแรกเปลี่ยนแบบนี้แฟร์ไหมครับข้อแรกเปลี่ยนแบบนี้ยุติธรรมไหมครับเยี่ยมเลยถ้ายุติธรรมถ้าแฟร์บ้านนั้นมี10คนผมไม่ขอหรอก10คนถ้าบ้านไม่มี10เสียงจะไม่ขอ10เสียงถ้าท่านเห็นด้วยกับผมถ้าคิดว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่แฟร์กันบ้านมี10เสียงผมขอ20เสียงเลยหาให้ผมด้วยอีก10เสียงครับขอบคุณพี่น้องชาวอุบลทั้งหลายครับพี่น้องครับเดี๋ยวสละเวลาที่ทางกันนะครับเวลานี้หน่อยครับวันนี้ครับขอบคุณพี่น้องในครั้งนี้นะครับพี่น้องก็จะได้กันแล้วได้ครับพี่น้องครับสอสอทั้งที่เป็นเขตนะครับที่จะมาเพื่อที่ต้องไปพบปะพี่น้องแน่นอนครับตามบ้านตามใจผู้สมัครนะครับผู้สมัครก็ทำการมาแล้วเดี๋ยวเปิดช่องเองเปิดช่องนะครับแห่งที่น่าใจตรงไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับ